มาดูข้อกังวลของทาง IAEA นะคะก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุทางด้านนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะหลังจากโรงงานพลังงานนิวเคลียร์นะคะเป็นโรงงานไฟฟ้าซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในยูเครนและในภูมิภาคยุโรปตอนนี้ไม่ได้มีหลักการในเรื่องของความปลอดภัยเลยนะคะข้อกำหนดอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ถูกละเมิดโดยสิ้นเชิงค่ะราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียของยูเครนขณะนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิงโดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียของยูเครนเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดในยูเครนแล้วยังถือว่าใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วยนะคะยูเครนมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งหมด15เตารวมถึงที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองอินเนอร์โฮดาภูมิภาคซาโปริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนทหารรัสเซียนั้นเข้าไปยึดโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะเพียงไม่กี่วันหลังจากรัสเซียเปิดปฏิบัติการในยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ค่ะตอนนี้นะครับทาง IAEA ได้ร้องขออย่างเร่งด่วนนะครับไปยังรัสเซียแล้วก็ยูเครนให้เร่งอนุญาตให้คณะผู้เชี่ยวชาญนิวเคลียร์เข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ในโรงไฟฟ้าแห่งนี้โดยด่วนครับเพราะหวั่นใจเหลือเกินนะครับว่าจะเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์ได้สถานการณ์เช่นนี้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียยังเกิดขึ้นนะครับในขณะที่ประเทศกำลังเกิดสงครามด้วยทำให้ความเสี่ยงเนี่ยมันยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกครับกรอสซี่กล่าวต่อไปว่าสถานการณ์ในโรงไฟฟ้าซาโปริเซียอันตรายยิ่งขึ้นทุกวันหลักการความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ทั้งหมดในโรงงานแห่งนี้ถูกละเมิดทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างร้ายแรงขั้นสุดและอาจก่อให้เกิดอันตรายจากนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงอย่างมหันต์ได้เลยนะครับตอนนี้มาตรการความปลอดภัยด้านกายภาพของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ได้รับการปฏิบัติตามมาตรการเลยนะคะอย่างเช่นการยิงถล่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้นับตั้งแต่รัสเซียเริ่มต้นปฏิบัติการในยูเครนเพื่อจะยึดโรงไฟฟ้าแล้วก็ยังมีข้อมูลจากทั้งฝ่ายยูเครนและรัสเซียที่กล่าวหากันว่ายิงโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ